ตัวรถไฟไฮโดรเจนพร้อมรถขนส่งสาธารณะใหม่ในจีน CRRC หนึ่งในผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่จากประเทศจีนเปิดตัวผลงานใหม่ล่าสุด2รายการในงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการขนส่งระหว่างประเทศปี2024หรือที่รู้จักกันในชื่อ InnoTrans ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะโดยผลงานที่บริษัทนำมาจัดแสดงนี้ได้แก่รถไฟไฮโดรเจนที่สามารถวิ่งได้สูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงชื่อว่าชิโนวา H2 และยานพาหนะขนส่งมวลชนด้วยรางอัตโนมัติรุ่นใหม่ซึ่งทั้ง2ผลงานนี้พัฒนาขึ้นภายในนวัตกรรมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชิโนวา H2 นะคะเป็นรถไฟรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองขับเคลื่อนด้วยพลังไฮโดรเจนซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดการใช้งานตัวรถไฟสามารถทำความเร็วสูงสุดที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีขบวนรถ4คันที่บรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คนมีระยะการวิ่งต่อเนื่อง 1,200 กิโลเมตรที่ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนยานพาหนะขนส่งมวลชนด้วยรางตัวใหม่ถูกทาสีเป็นรูปนกยูงสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความหวังโดยออกแบบมาสำหรับรองรับปริมาณผู้โดยสารปานกลางถึงต่ำค่ะโดยปรับให้เข้ากับความต้องการการคมนาคมในเมืองขณะที่การขับเคลื่อนจะใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยรองรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่ชาร์จเร็วให้ระยะการขับขี่สูงสุด500กิโลเมตรและเคลมว่าใช้เวลาชาร์จพลังงาน5นาทีสามารถเพิ่มระยะวิ่งได้ไกลถึง20กิโลเมตรค่ะสำหรับผลงานยานพาหนะรูปแบบใหม่นี้ได้จัดแสดงในงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการขนส่ง InnoTrans โดยจัดแสดงนวัตกรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่เทคโนโลยีทางรถไฟโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟการขนส่งสาธารณะการตกแต่งภายในและการก่อสร้างอุโมงค์ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ